โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับกับผม WQ Fabi นะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมากันอยู่ในเกม Rangers กันนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็จะมาเทคอะไรเทค PP นะครับตอนนี้เหลือประมาณอีก7นาทีแล้วก็จะปิดลีกนะครับผมซึ่งก็เที่ยงคืนนะครับรอล็อบบี้กันได้เลยส่วนผมก็จะได้ประมาณสัก140ก็จะมี160ถ้าผมเติมอีก150คงไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมผมอยากได้ตัวใหม่มากอ่ะผมต้องเปิดอ่ะเอาจริงๆคือตอนนี้มันเหลือแค่ ID หลักกับ ID 5ที่ผมอยากจะเปิดมันเหลืออีก300ทั้งคู่เลยอยากจะเปิดทั้งคู่นะครับเพราะถ้าตัวใหม่ไม่มานี่ผมแห้งนะตัวนี้แห้งเลยนะครับผมก็หลังจากที่ผมไปส่องบันทึกนะว่ามีใครมาตีผมบ้างนะครับก็จะดูว่าประสิทธิภาพว่าทีมป้องกันมันจะดีแค่ไหนผมไปเจอแวร์เคสครับผมเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่แวร์นะผมมาตีนานๆทีจะมียูทูบเบอร์มาตีนะแต่โอ้โหเฮ้ยไปดูทีมป้องกันผมดิก็แบบมันเขาเรียกว่ายังไงอะภาษาชาวบ้านรุ่มๆดอนๆมันขึ้นลงๆอะมีมันชนะก็แพ้ชนะก็แพ้นะครับผมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเกียร์โลแม็กกับอาหมาแม็กก่อนอาจจะขึ้นก็ได้นะครับแต่ไม่น่าเชื่อนี่คือแบบถ้าผมไม่เข้ามาดูก่อนปิดลิงก์นี่ผมไม่รู้เลยนะว่าพี่กูมาตีเนี่ยใช่ปะใช่พี่กูตัวจริงมะผมว่าน่าจะใช่นะ71 U71 น่าจะใช่ใช่เนี่ยผมว่าใช่เกียร์เก่าๆอย่างนี้ใช่เลยน่าจะไปได้แล้วก็ผมก็จำได้ว่าพี่กูกูมีเควโลด้วยผมจำได้เลยจำได้แต่สงสัยทำไมพี่เขาใช้เกียร์มันดูเก่าจังทางเวโจมตีรถแร่อ๋อในรถแร่นี่เองโอ้ผมไม่ได้เห็นเกียร์เก่านี้มานานนะเกียร์รถแร่เนี่ยรถแร่30เปอร์จุด6ด้วยนะจุด6ด้วยอ๋อดูยางแม็กทีวีแม็กพี่เขาได้บอสด้วยบอสองเมียวดีสองผมก็มีกับ ID4 ยังไม่ปั้นก็ไม่มีกบแล้วกบไม่มีผมเอาไปเล่นกับอุลตร้าแมนหมดแล้วนะครับเอาไปปั้นเซเว่นซะแล้วจริงๆอยากปั้นซีโร่ต่อนะ ID4 อ่ะโอ้เศรษฐีพี่เขาก็จะแม็กด้วยอ่ะสุดจัด25ล้านแต่นี่เน้นดาเมจนะเนี่ยแทงกีฟนี่ใช่เหรอครับนี่ใช่ทีมหลักเขาผมว่านี่มั้งเนี่ยน่าจะทีมหลักมีสกุยมิด้วยตัวพี่เขาแรงมากเลยเนี่ยโอ้โห what the fuck is this holy shit โอ้โหอันนี้โคตรของโคตรแรงเลยนะครับโอ้ไอโยมีว่าแวร์นะเจอเบลล่าที่ผมอึ้งอะแวร์กว่าโอ้อิจฉาเลยโอ้ปวดใจเฮ้ยอิจฉาเห็นคนได้ตัวใหม่แล้วอิจฉาครับโอ้พระเจ้าทำไมเขาไม่เอาตัวบีมาฆ่าผมเลยอะจริงแปลกมากเขาถ้าเอาตัวบีมาฆ่าผมจบนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอยากจะรู้ว่าที่เขามาตีเขาอมมือหรือว่าเขาเอาตัวบินมาเลยคือกับทีมผมอย่างนี้นะถ้าเขาเอาตัวบินมาคือจบแล้วเพราะทีมเขาก็ยื้อได้เขาเอาตัวบินมายิงสอยป้องผมก็จบแล้วนี่ไงนี่ไงเออนี่ครับมาครับรถไฟฟ้ามหานครโอ้ทางด่วนนะทางด่วนผมว่ามันตัวบินมันมีข้อเสียบางอย่างครับว่าบางทีอ่ะมันจะไปไม่ถึงอ่ะมันจะเดินเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันก็จะแบบ
กิ่งเรนเจอร์ข้างล่างก่อนใช่ปะมันจะเป็นเหมือนกับซารีแม่มดเลยแล้วมันพอตีสักพักคือมันค่อยเดินต่อตีสักพักค่อยเดินต่อมันจะไม่แบบอยู่กับที่ครับคือมันกลายเป็นว่าทีมข้างล่างของพี่กุ๊กกูยื้อผมไม่อยู่ครับยื้อผมไม่อยู่ยื้อทีมมหาคริของผมไม่อยู่นะครับโอ้สุดยอดเลยคือทีมข้างล่างต้องแน่นด้วยนะไม่งั้นโหตายไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อทีมข้างล่างเขากันผมไม่อยู่นะครับมีทั้งแสงกีมเนี่ยแต่เขามีตัวดูสองตัวทำไมแพ้ผมได้วะตัวไอตัวบินอ่ะผมมาลองคิดดูอีกทีนะมันอาจจะมีข้อเสียอยู่ก็ได้นะครับเออคุณเห็นว่ามันอาจจะแบบดีหรือมันแบบไอ้ตีเดนเจอร์ล่างตีไม่โดนที่ไหนได้มันเวลามันบัฟแบบมันก็บัฟแค่ตัวเองใช่ป่ะแล้วกว่ามันจะไปตีป้อมมันก็นั่งมาตีข้างล่างเลยมันก็ไม่ไปไหนเลยแล้วเจอฟีดมันก็ตายมันแบบมันไม่สแต็กอะนะตัวมันไม่สแต็กผมไม่รู้ว่าคนเขาใช้ดาลี่แม่มดกับหรือไอ้เบลล่าใครใช้เยอะกว่ากันนะครับผมว่าคนเขาใช้แซลลี่เยอะกว่าเพราะว่าตีมันเหมือนเจาะแรงกว่านะสายว่องไวเนาะเจาะป้อมแรงกว่าอยู่แล้วคนบางคนทำแม็กอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมอีเซลลี่ใหม่ละนะครับโอเคก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะที่มียูทูบเบอร์มาตีครับก็ขอบคุณมากนะครับได้เททีมตัวเองด้วยไงว่าไหวหรือเปล่าเออตอนนี้ไอ้บอสกิวเปิดยังเช็คก่อนอีก5 ทีอันนี้โพสต์แล้วก็อีก5ทีโอเคเดี๋ยวอีก5ทีผมมาตีที่ต่อนะครับโอเคผมทำอะไรต่อดีผมจะทำอะไรต่อดีทีนี้นะฮะถ้าผมไปตีสเตย์ไปเล่นสเตย์อีเวนต์ก็ได้จริงๆผมมี5ตัวใช่ไหมไม่มีเนาะ3อีก3ตัวแล้วของขวัญนะโอเคเก็บก่อนเกี่ยวมังกรเก็บเองก็แหละฮะไม่มี7ดาวก็เปล่าประโยชน์เกมไม่ให้ก็ดองเป็นดองจนจะลกคังอยู่แล้วนะหรือจะปั่นทันหรือเปล่ารอทำกิโลแม็กสบายละเหตุผลที่ผมทำกิโลแม็กก็เอามาช่วยเนี่ยเอามาช่วยทีมคลีข้างหลังเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังอยากจะลองหลายออปชันดูอยากจะลองอะไรแปลกๆดูลองอัพอะไรที่มันแบบชาวบ้านเขาไม่อัพกันอ่ะคือผมรู้ว่ากิโลมันไม่ใช่เมตาหลักแต่ผมก็อยากจะอัพเพราะว่าผมชอบสีแดงผมชอบเรนเจอร์ตัวสีแดงๆอ่ะมันสีแดงมันเป็นสีโปรดของผมนะครับเนี่ยแล้วผมบอกตามตรงนะผมไม่เคยผ่านป้อมเนี่ยตีไม่ทันตลอดแต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะนะเฮ้ยตีทันเว้ยรอบนี้โอ้โหไม่แตกเร็วเลยโอ้แตกเร็วอีวิงครับวิ่งหนีรอเลยโอ้ไม่น่าเชื่อตีป้อม360แตกตรงนี้ได้เป็น4,200
ผมไม่รู้นะว่าเดือนนี้มันมีบัฟหรือเปล่าก็ไม่รู้เดนเจอร์บัฟเป็นน่าจะตัวใหม่มั้งใช่ๆผมน่าจะเป็นตัวใหม่ที่บัฟนะฮะตัวใหม่เอามาบัฟได้แล้วก็คือตัวใหม่เป็นนั่นแหละตัวบินตัวบินก็บัฟได้เหมือนกันแต่ผมไม่มีเปิดยากเปิดยากเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ลองอีกสักรอบนึงนะฮะไม่ออกก็จบละนี่ครับข้อดีของการมีเรนเจอร์น้ำเยอะๆนะสบายเลยเอาฮิวสิลูกเออนั่นแหละผมว่าไม่น่าผ่านตรงนี้มันบัฟไม่ทันถ้าจะจ่อป้อมนี้ได้เวลที่สุดคุณมันต้องมีอ่ะมันต้องมีไอ้บัฟเพิ่มดาเมจอ่ะมาเพิ่มความเร็วการโจมตีก็คือต้องมีบัฟของอินุกับโซนิช่วยถ้าไม่มีบัฟนั้นก็พอจะจ่อแตกก็กินไปเกือบ30วิแล้วนะไม่ทันครับอ่ะกี่ยังว่ากิลเลตเกิดยังครับอ่ะเกิดแล้วนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ผมเอาตัวเวมาใส่เพิ่ม2ตัวนะเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยคิดเอาตัวเวใส่เลยแล้วก็มาโทษตัวเองว่าทำไมมันเจาะยากครับทีมไม่บาลานซ์ไงไม่มีตัวเวทไม่มีตัวเวพอมีตัวเวปุ๊บนี่เจาะง่ายเลยแต่ตอนนี้โพไซราแบบเลือดเยอะแล้วครับอาจจะเจาะยากหน่อยนะครับผมถ้าได้มากสุดต้อง 20% ผมถือว่าโอเคแล้วประมาณ 20% 20% ของ8ดาวผมเช็คก่อนคิดเป็นเลือดเท่าไหร่ประมาณ100ล้านนะผมประมาณ100ล้านก็โอเคก็แปลว่าตอนนี้ก็500ล้านนะครับเพื่อโพเซราโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตบกระโหลกเวลาดีมีแล้วกันตอนนี้มีคนเข้ามาเลทก่อนแล้วนะครับผมอยากเหลือสัก 10% น่ะให้ ID 5มาช่วยตบซ้ำนะครับผมจะได้เอาเกียร์ไงเพราะตอนนี้ก็เพิ่งทำบอสจอเคอัลต้าไปนะครับรายต่อไปก็จะเป็นดาวินชีอัลต้านะครับดาวินชีนี่เป็นแบบมันเป็นโบนัสเลยครับผมสำหรับ ID 5นี่เปิดไม่คิดว่าจะออกอ่ะสามสิบเปอร์10% สำหรับผมไม่ยังไม่พอใจนะตัวสาว10%นี่คือมันน้อยมากอ่ะ90 ล้านอ่ะแต่ยังโอเคจะได้ตบซ้ำอีกรอบนึงผมเอาฮิโอกะกับไอ้ทีก้ามาช่วยเด็บผมรู้สึกดีขึ้นเยอะอะทีมแต่ก่อนนี้ผมไม่เอาทีมเวทลงอะ
ไม่เอาตัวเวทลงนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันตีน้อยอ่ะทำไมมันเจาะไม่เข้าเลยอ่ะพอเจาะเข้าปุ๊บนี่สบายเลยนะเนี่ยโอ้รอบนี้แค่10เปอร์นะไม่เป็นไร7เปอร์โอ้ไม่เป็นไรนะบางทีก็เจาะยากอย่างเงี้ย200ล้านก็ถือว่าโอเคครับผมไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดลีกนะผมรออีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้รับอูบี้กันทั่วหน้าแล้วนะครับโอเควันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอคลิปเปิดกาชาอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับพวกคุณเตรียมใจไว้ได้เลยมีแน่นอนเดือนนี้คุณจะเจอแต่คลิปเปิดกาชานะครับมันจะแบบจะไม่มีคลิปอะไรเลยครับนอกจากการเปิดกาชาเพราะอยากได้ตัวใหม่มากเลยนะครับเพราะมันอยากได้อะเพราะจริงๆนี่ถ้าถึงไม่ออกผมก็จะเปิดกบอยู่แล้วจะเอากบดำให้ได้นะครับเกียร์โลจะได้แม็กซ์สักทีนะครับเพราะถ้าแม็กซ์ผมได้ทำไฮเปอร์มันมีการฟีดด้วยเพื่อนดีนะครับผมจริงๆถ้าผมเปิด7ดาวมันจะออกผมไม่น่าออกอะแต่ผมอยากได้เกียร์หลังมากนะเกียร์หลังมันมีเพิ่มดาเมจไกลอะถ้าเพิ่มดาเมจไกลนี่ผมว่าอย่างต่ำประมาณ3ล้านตีมันจะขึ้นอีกประมาณ3ล้านเศษอะนะครับมันมี3ล้านเพิ่มตีกายแล้วมีลดแร่ด้วยแร่เยอะนะครับแร่มันเยอะอย่างต่ำต้องเหลือสัก 1,000 นะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์คอมเมนต์ไว้กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากันก่อนนะครับบ๊ายบาย